จริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังจากการบิณฑบาตในวันนี้จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่12กันยายนพุทธศักราช2567เนื่องจากกลับจากบิณฑบาตแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องทำเป็นกิจวัตรต่างๆเล็กน้อยเลยมาทำรายการสัก8โมงครึ่งหลายท่านก็ได้เข้ามาทันไลฟ์สดบางท่านก็มาไม่ทันกลับไปเปิดดูอีกครั้งหนึ่งรายการธรรมะในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องการกอกกระแสพระอาจารย์ต้นมาพูดคุยกันถ้าเราได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ส่วนมากคนทั่วไปก็มักจะคอมเมนต์ในรูปแบบเหมือนจะจับผิดหรือว่าหาเรื่องอาตมาก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งที่ญาติโยมนำมาให้ก็จะได้อ่านเป็นประเด็นและมาคุยกันให้เกิดประโยชน์แต่ธรรมวิจารณ์ของอาตมานั้นก็จะไม่วิจารณ์ในเรื่องลบหรือเป็นการสร้างศัตรูระหว่างชาวพุทธแต่เรื่องที่จะวิจารณ์ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวพุทธได้ศึกษาอย่างแยกแยะให้รู้ว่าตัวหลักเป็นยังไงการประยุกต์เป็นยังไงการบรรยายธรรมเป็นยังไงเจริญพรโยมพรทิพย์พุทธรัตน์วันนี้ก็เลยเปิดหนังสือเล่มที่ชื่อว่าชาวพุทธหลักการชาวพุทธเรื่องการฝึกสมาธิท่านก็มีลักษณะเป็นครูการฝึกสมาธิเพื่อรองรับสติการฝึกสมาธิเพื่อการรองรับสติก็คือมีจุดประสงค์ว่าฝึกทำไมก็ฝึกเพื่อให้สติเพิ่มมากขึ้นในพระไตรปิฎกก็มีการฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติเพิ่มมากขึ้นสมาธิเพื่อก่อให้เกิดสติในการเข้าไปเห็นขันธ์5เกิดดับโดยทำสมาธิในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบการปฏิบัติสิ่งที่เป็นแกนหลักที่ได้วางไว้การทำสมาธิประเภทนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสมาธิหรือไม่เราไม่ต้องการให้เป็นสมาธิแต่ต้องการสติให้อยู่กับกายอาจจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติก็ได้แต่สมัยก่อนท่านอาจารย์โกวิทเขมานันโทท่านใช้คำว่าสติภาวนาหลวงพ่อเทียนก็ใช้คำว่าสติภาวนาอย่างในกรณีของอาจารย์ต้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือสติภาวนานั่นเองแต่เมื่อเจริญกันแล้วสติและก็สมาธิก็ชวนกันพัฒนาแต่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมากขึ้นเอาเรามาดูวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตรงนี้เรียกว่าแท็กติกถ้าคนที่เคร่งพระไตรปิฎกก็จะจับท่านเดียวว่าที่ท่านสอนนั้นไม่ตรงกับพระไตรปิฎกอันนั้นก็ถูกต้องโดยตัวโดยพยัญชนะแต่ว่าตรงนี้เรียกว่าท่านนำพระไตรปิฎกมาประยุกต์คือไม่ทำมาทั้งดุ้นเพื่อที่จะทำให้คนสามารถที่จะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติได้ง่ายๆและทำได้เลย
เอายกตัวอย่างขั้นที่หนึ่งนั่งท่าไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายจัดเป็นท่านั่งให้อยู่ท่าที่สบายที่สุดเมื่อได้ท่าที่สบายแล้วค่อยรับรู้ความรู้สึกของการสัมผัสกับพื้นไว้เพราะการนั่งทำให้น้ำหนักทิ้งตัวลงไปอยู่ในส่วนล่างของร่างกายที่กดทับกับพื้นความรู้สึกจะอยู่ที่นั่นมากเป็นพิเศษฉะนั้นให้เราระลึกถึงความรู้สึกนั้นและจับความรู้สึกนี้ไว้ประคับประคองความรู้สึกนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความรู้สึกอื่นๆแทรกอยู่ค่อยรับรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆการระลึกที่ก้นสัมผัสพื้นนั้นอย่าระลึกด้วยการเพ่งหรือการจดจ่อควบคุมบังคับในขณะที่ระลึกแต่ปล่อยให้เป็นการระลึกรู้แบบธรรมชาติของการระลึกคำว่าระลึกแบบธรรมชาติคือระลึกได้ว่านิ้วหัวแม่เท้าอยู่ตรงไหนไม่ต้องก้มลงไปมองระลึกไปที่กระดูกสันหลังว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องเอี้ยวไปมองระลึกไปที่หูว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องหันไปมองการระลึกรู้นี้นึกไปตรงไหนก็เกิดความรับรู้ตรงนั้นลองฝึกระลึกดูนี่แหละคือสติแบบธรรมชาติเพราะนั้นประเด็นหลักของท่านจุดเด่นก็คือสติแบบตัวธรรมชาติที่ระลึกอยู่โดยทั่วไปแล้วท่านบอกว่าไม่ระลึกด้วยการเพ่งจดจ่อควบคุมบังคับมาแต่ให้ปล่อยเป็นธรรมชาติของการระลึกคือไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องทำให้เคร่งเครียดแต่จะรู้อย่างผ่อนคลายตรงนี้ธรรมะที่สอนแบบนี้เราก็สามารถโยงไปได้หลายอาจารย์แม้แต่ของอาจารย์สุจินท่านบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันขณะนั้นมีมาทางไหนล่ะอะไรมันจริงมาทางไหนก็จริงทางนั้นอย่างในขั้นนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสก็ตามท่านอาจารย์ชาก็ตามก็สอนไปในทํานองที่ว่ารู้สึกตรงไหนชัดก็ให้ไปตรงนั้นเช่นคันที่หัวก็ดูคันนั้นไปจนมันดับไปที่หูรู้สึกเย็นดูไปดูที่ปรากฏอาจจะมีหลายจุดก็ได้ในที่นี้ท่านอาจารย์ต้นท่านก็บอกว่าให้ดูไปจุดที่มันกดทับที่ทิ้งน้ำหนักไปตรงนั้นความเข้าใจของกัตตมาคือมันชัดแต่จุดนั้นเนี่ยมันชัดแล้วระลึกโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่เพ่งก็ถูกต้องแต่ระลึกอยู่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันเด่นทีนี้ต่อจากนั้นก็สามารถไประลึกรู้ส่วนอื่นดังที่ท่านได้ว่าไว้รู้สึกถึงนิ้วเท้าก็ได้ถ้ามันรู้สึกมันรู้สึกมาด้วยกันทั้งนิ้วเท้าทั้งฝ่าเท้าเจริญพรโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมกุลาพัชรดุลเจริญพรการสอนธรรมะแนวนี้ก็ไม่ได้ต่างกันจากท่านติชนทันหรือว่าท่านอาจารย์โกวิทเขมานันโทหรือหลวงพ่อเทียนถ้าพูดถึงตัวแนวก็ไม่ต่างแล้วก็ถ้าเอาบาลีใส่ก็กลายเป็นกายคตาสติซึ่งอาจารย์ต้นท่านก็กล่าวไว้แล้วสติคือตัวระลึกรู้ซึ่งตระหนักระลึกรู้นี้ทำให้สติเกิดขึ้นเพราะคำว่าสติแปลว่าระลึกรู้การระลึกต้องฝึกที่จะระลึกเพื่อเกิดเป็นกำลังด้านสติที่อยู่กับกายการระลึกอยู่ในกายจัดเป็นกายคตาสติก็คือว่าทรงสติให้เดินวนเวียนอยู่กับกาย
ที่ถ้าพาไปเทียบกับอาจารย์โคเอนก้าท่านก็บอกว่าใช้มือลูบเอาเลยทีเดียวเป็นสติที่สร้างตัวรู้ขึ้นมาจะได้ทั้งกายานุปัสสนาทั้งเวทนานุปัสสนาฉะนั้นการสอนของอาจารย์ต้นในลักษณะแบบนี้ก็สามารถโยงไปสู่สติปัฏฐานได้แบบสบายๆกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือปักสติเอาไว้ที่กายในที่นี้ท่านก็ชี้ลงไปว่าอยู่ที่ปลายหัวแม่เท้านิ้วหัวแม่เท้านี่ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นประเด็นนี้หรือการสอนอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกจนจะต้องบอกว่าสอนผิดสอนไม่ตรงพระไตรปิฎกที่จริงคำสอนแบบนี้ก็มีกันโดยทั่วไปและท่านก็เป็นพระรุ่นใหม่ที่เรียกว่าควรจะส่งเสริมท่านเพราะท่านสื่อกับคนกลุ่มหนึ่งได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดโยมชัยพัฒน์ศรีพรหมเจริญพรโยมเรารมรวินจารุกุลศิลป์อาจารย์พรเพราะฉะนั้นที่ถึงกับว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันตามควรในเรื่องคำสอนนั้นอาตมาภาพจึงมองว่าการสอนแบบนี้การอธิบายแบบนี้ก็ไม่ต่างกันกับครูบาอาจารย์แต่ว่าแต่ละท่านนั้นอาจจะยกตัวอย่างต่างกันเช่นหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็สอนกายคตาสติรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นใช้อย่างนี้หลวงพ่อชาก็บอกรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นหัวบ้างหูบ้างคอบ้างช่องท้องบ้างโยมธัญญาพรศรีสุทนอาจารย์พรมหาอุบาสิกามารดน้ำดอกไม้ตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งเลยทีเดียวการเจริญสติขณะทำงานหรือใช้ชีวิตพอสติเผลอจะดึงกลับมาแบบไหนให้เร็วแต่ตรงนี้ถ้าว่าเราจ้องอยู่ว่าเราจะอยู่อย่างมีสติแต่ว่าอย่าเพ่งจนมันเครียดแค่นั้นเองก็คิดว่าอ้อกลับมาก็แค่นั้นเองไม่ต้องเครียดอ้าวลืมไปแล้วอย่างในชีวิตประจำวันบางทีอาตมาจะไปบิณฑบาตปิดประตูเสร็จอ้าวลืมเอาบาตรออกมาตัวอ้าวตัวนั้นน่ะสติมาแล้วระลึกได้แต่ก่อนหน้านั้นยังระลึกไม่ได้พอเราบอกอ้าวลืมหรือคุณโยมทำกับข้าวในชีวิตประจำวันจะต้องใส่น้ำปลาตามสูตรว่า3ช้อนแต่พอทำเสร็จแล้วอ้าวลืมใส่น้ำปลาบางคนบอกอ้าวลืมใส่ผักชีถ้ามีก็ใส่ลงไปเพราะว่าสติมาแล้วนั้นสติธรรมชาติสติในชีวิตประจำวันก็มีอยู่เช่นว่าเราล้างจานในชีวิตประจำวันก็มีเราตำน้ำพริกเนี่ยก็อยู่ในชีวิตประจำวันอย่าเผลอไปตำหิวเนี่ยง่ายๆอย่างนี้ถ้านึกได้ก็ระลึกมาเวลาระลึกได้อย่างอาตมาท่องปาติโมกตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าท่องปาติโมกมันเผลอไปเป็นหมวดท่องปาติเทตนิยะเนี่ยบอกเอ๊ะมันจะถึงเมื่อไรอ้าวท่องจนจบไปแล้วก็เพิ่งระลึกได้อันนี้เล่าประสบการณ์ของการระลึกได้คือระลึกแบบนี้ซึ่งมันมีอยู่จริงที่ถ้าเราเห็นประโยชน์เราก็ระลึกไว้เรื่อยๆไม่ให้เผลอก็ระลึกใหม่อย่าไปโทษตัวเองอย่าไปบอกว่าแม้ปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายปีแค่นี้ก็ลืมอย่าไปคิดแบบนั้นก็คิดว่าถ้าหลุดก็เก็บใหม่ระลึกไม่ได้ก็ระลึกใหม่ขอบคุณโยมวิชยพัฒน์มาก
อยู่ที่ไหนเจริญพรยมวิชยพัฒน์บ้านอยู่ที่ไหนดีมากสนทนามาได้อีกขอบคุณมากยมพรพันเบรดเล่จากสหรัฐอเมริกาครับกราบนมัสการพระคุณครับต้นรักเอาไปถวายวันเสาร์นะครับต้นใหญ่ครับก็เป็นว่าจะมาถวายต้นรักขอบคุณมากถ้าว่างมานั่งสมาธิตอนเย็นๆด้วยกันก็ได้เปิดโบสถ์ทำวัดเย็นถ้าญาติโยมว่างงานหน่อยสัก5:30พระทำวัดเสร็จแล้วเหลือแต่ญาติโยมก็สามารถที่จะทำวัดต่อกันไปได้ขอบคุณที่จะนำต้นรักมาเอาอยู่ภูบดินทร์โอเคอยู่ภูบดินทร์นี่เองตกลงก็เป็นว่าสติในชีวิตประจำวันหรือสติธรรมชาติก็คือการระลึกแล้วก็ท่านก็ทำในส่วนของการปฏิบัติให้เห็นว่าทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นคำอธิบายยอมจะถวายอาหารใช่ไหมเชิญมาทางนี้เลยกำลังออกอากาศแต่ว่ารับพรก่อนได้มาได้มาได้ทำหน้าที่ไปด้วยออกอากาศไปด้วยญาติโยมมาทำบุญก็ให้พรได้ด้วยเชิญอ๋ออันนี้เป็นเฟซบุ๊กก็ประสาทนิคอนแต่ว่าอ๋อเทอเมริกาแล้วโยมไปเปิดแล้วเทประสาทนิคอนได้โยมเป็นสมาชิกแล้วยังของเฟซประสาทนิคอนอ้าวเอาวางวางเอาเดี๋ยวถ่ายโยมหน่อยถ่ายโยมมาทำบุญนะเอาไหว้สวยๆตรงนั้นเลยยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเมตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังก็ภาษาเป็นๆแล้วนะค่ะเป็นแล้วค่ะอ๋อถ้ายังไม่ได้เป็นก็กดข่าวแลผ่านทางนี้ก็ได้ก็ฟังอ้อซ้อมอ้อซ้อทุกวันกันใช่เฉพาะอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าอาทิตย์หน้าบางที่โยมเนี่ยเขาเคยจัดมาช่วงนี้ก็ไปต่างจังหวัดแต่ว่าก็ที่5สักวัน2วันเวลาที่เขาวางเอาไปจัดได้จัดกับโยมจุกเดี๋ยววันนี้ไปต่อเช้าไปอ้าวเจริญพรอนุโมทนาค่ะดีแสงเลือกตัวยิ่งร้องเลยก็ดีสุดยอดเลยแกงพักอันนี้ดีค่ะครับยั่วกล้วยแกงส้มใช่ไหมสุดยอดเลยทำอาหารบ้านๆแบบนี้ออดิตด้วยแบบนี้ดีเพราะว่าถ้าชวนพวกแบบนี้ดีกินแฟนเยอะไหมเพราะว่าก็ชอบกินแบบนั้นด้วยสาธุครับดีจังเลยเอานี้เราก็เข้าใจสติการเจริญสมาธิเพื่อรองรับสติก็คือหมายความว่าสติการใช้สติก่อนแล้วมันเกิดสมาธิแล้วพอเกิดสมาธิก็ต้องรักษาด้วยสติเวลาที่มันเผลอสติก็ไม่เป็นสมาธินี่เรียกว่าเอาสมาธิเอาสติมารองรับสมาธิหรือว่าฝึกสมาธิเพื่อรองรับสติถ้าสมาธิแข็งสมาธิแน่นสติก็
จะอยู่ได้อย่างมั่นคงแต่ก็ไม่เป็นไรให้ผ่อนคลายถ้ามันหลุดไปก็ค่อยปล่อยฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามาประมวลทั้งท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์ชาของคำอธิบายหรือการให้คำจำกัดความของอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตก็จะมาทางเดียวกันว่าธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงที่นี่เดี๋ยวนี้ที่มีอยู่จริงแล้วเกิดเร็วดับเร็วเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่นั่นที่ถ้าฟังจากท่านอาจารย์สุจินต์ฟังของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อชาท่านก็จะบอกให้เจริญกายคตาสติเช่นนั้นคือสภาวะอารมณ์ปรากฏตรงไหนก็ส่งใจไปตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานของอาจารย์ต้นที่ท่านสอนอยู่แล้วเอาทีนี้เราลองมาดูขั้นที่สองที่อาจารย์ต้นท่านว่าระหว่างที่นั่งระลึกอยู่นั้นก้นสัมผัสพื้นให้เลื่อนการระลึกมารับรู้สึกที่ขาขวาทับขาซ้ายจับเอาความรู้สึกจริงๆของขาที่ทับซ้อนอยู่ในระหว่างนี้ตรวจสอบร่างกายไปด้วยว่ามีส่วนใดของร่างกายเกร็งถ้าแขนเกร็งให้คลายแขนขาเกร็งให้คลายขาลำตัวเกร็งให้คลายลำตัวหรือส่วนใดร่างกายเกร็งให้คลายส่วนนั้นบางคนอาจจะเพ่งเกินไปจับสังเกตที่หัวคิ้วหากหัวคิ้วขมวดเข้าหากันให้รู้เลยว่านั่นคือการนั่งเพ่งการเพ่งอย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดสติแบบธรรมชาติเพราะการเพ่งเป็นการเข้าไปปรุงแต่งสติให้สะกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าเพ่งอย่าจดจ่อแต่เป็นการระลึกแบบธรรมชาติสตินั่นเองง่ายๆก็คือมันปรากฏตรงไหนก็ระลึกตรงนั้นคือไม่ถึงกับเพ่งไม่ถึงกับเพ่งก็เป็นนั้นว่าไม่ถึงกับเพ่งอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งจนเครียดหรือเกร็งแต่ทำไปด้วยความผ่อนคลายมีอะไรปรากฏก็รู้สิ่งนั้นความจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในบาลีแล้วอติตังนานวาคัมเมยะไม่ควรนึกถึงที่ท่านล่วงอะไรไปแล้วนับปฏิกังเขอนาคตังแล้วก็ไม่ควรจะไปห่วงใยหรือว่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังปัจจุบันธรรมใดปรากฏตัทธาตัทธาวิปัสสติจงเห็นจงเห็นธรรมะปัจจุบันนั้นนั้นซึ่งในเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นธรรมะสากลท่านอาจารย์สุเมโธก็ใช่หลวงพ่อโปดิก็ใช่มารวมกันที่ปัจจุบันนันจะโยธรรมังทั้งหมดที่ท่านอาจารย์ต้นท่านก็สอนแบบเคลื่อนที่ไปไม่ซ้ำซากจำเจคือไม่เพ่งแต่ขยับไปดูเช่นว่าเคลื่อนที่ไปดูความรู้สึกของเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็ท่านเน้นว่าจริงจริงตรงนี้อาจารย์โกวิทเขมานันโทท่านบอกมันสดสดมันจริงจริงมันปรากฏมันสดสดนะอันนี้ก็ลงในที่เดียวกันกับท่านอาจารย์ติดนัทันที่ท่านบอกว่าของจริงมีอยู่ในปัจจุบันขณะอดีตก็หายไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันขณะคือขณะแห่งทองคำเป็นโกลเด้นไทม์เป็นเวลาทองเจริญพรโยมเป็นศรีภักดีไทยสวัสดีครับอาจารย์ทิติสังทาดาสายันขอบคุณครับที่มาชมรายการก็เป็นอันว่าในการปฏิบัติทุกคนทำได้เพราะว่าทำในเรื่องชีวิตประจำวันไม่ผูกไม่มัดไม่ติดไม่แกร่งทำแล้วผ่อนคลายเอาต่อมาท่านอธิบายอีก
การที่เราระลึกรู้ที่ก้นสัมผัสพื้นความรู้สึกก้นสัมผัสพื้นกับพื้นจะเด่นกว่าจุดอื่นน่ะนี่เด่นเพราะอะไรมันหนักจากนั้นก็ขยับมารับรู้ที่ขาขวาทับขาซ้ายเป็นจุดเด่นที่สองจุดเด่นถัดมาเป็นจุดเด่นที่สามคือมือขวาทับมือซ้ายให้จับความรู้สึกที่ทับซ้อนกันอยู่ไว้อย่างเดียวซึ่งอาจจะความรู้สึกที่มือสามารถรู้ขาทั้งสองที่ทับซ้อนกันและรับรู้ที่ก้นสัมผัสพื้นในคราวเดียวกันนั่นแสดงว่าสติธรรมชาติได้เกิดขึ้นแล้วก็คือระลึกได้ส่วนการตรวจสอบร่างกายให้มีการผ่อนคลายไม่ให้เกิดการเกร็งเพื่อป้องกันไม่ให้สติผิดไปจากธรรมชาติจึงให้นั่งไปเรื่อยๆตามขั้นตอนที่บอกไว้พร้อมกับบอกตัวเองว่าต้องระลึกถึงก้นสัมผัสกับพื้นนี่ประเด็นหนึ่งต้องระลึกอยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายต้องระลึกอยู่ที่ขาขวามือขวาทับมือซ้ายต้องสำรวมกายส่วนไหนเกร็งก็ให้ผ่อนคลายแต่ต้องสำรวจก็เป็นว่ารู้ทั้งหมดแหละก็เหมือนคำว่าท่านในอานาปานสติก็คือสัพพากายะปฏิสังเวทีอันนี้ถ้าเทียบกับอานาปานสติ16ขั้นนะสัพพากายะปฏิสังเวทีก็คือการรู้กายทั้งปวงนั่นเองแล้วก็ต่อมาบอกวิธีการปฏิบัติขณะที่นั่งอยู่นั้นไม่ต้องสนใจจิตไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามจิตจะคิดอะไรเป็นเรื่องของจิตให้มีสติระลึกอยู่กับกายเท่านั้นอย่าเข้าไปยุ่งกับจิตอย่าเข้าไปยุ่งกับความคิดก็เรียกว่าสนใจกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเมื่อระลึกอยู่กับกายต่อเนื่องประมาณ 5-10 นาทีสิ่งที่เราสัมผัสได้คือจะเกิดความสุขอ่อนๆขึ้นมาความสุขอ่อนที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสมาธิอาศัยความสุขเกิดขึ้นสังเกตง่ายๆถ้าไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดนะสมาธิในความหมายพระพุทธเจ้ากับสมาธิจิตมีลักษณะดิ่งลงไปเป็นคนละส่วนกันในส่วนนี้มีสติรับรู้อยู่กับกายแต่เกิดความสุขเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นเกิดความสุขมากเข้ากายจะสงบรำงับเนี่ยกายจะสงบรำงับตรงนี้ก็เรียกว่าปัจสัมภยังกายสังขารังนะก็คือเห็นกายที่สงบรำงับอยู่ถ้าเทียบอนาปานสติก็ประมาณขั้นขั้นที่4นะก็คือมาถึงขั้นที่4แล้วสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงปัจสัมภยังกายสังขารังก็คือทำกายให้ระงับอยู่ก็จะเห็นลมหายใจอ่อนระถวยลงถ้าดูในลมหายใจนั้นขณะที่ฝึกสติรับรู้อยู่กับกายจะเกิดสมาธิรองรับสติคือความตั้งมั่นความคงที่ความมั่นคงก็คือสติอยู่ได้นานขึ้นบางครั้งการในตั้งดูโครงสร้างกายจะขยับเรียกกันว่าถูกปรับด้วยกำลังของสติถูกต้องนั่นคือมันจะปรับแล้วก็ผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆเมื่อกำลังของสติคือตัวระลึกรู้มั่นคงเต็มที่ความรู้สึกรับรู้ในร่างกายจะเข้าไปปรับโครงร่างกายใหม่ให้ตั้งตรงคือลมตัวนี้ว่าความสงบตัวนี้มันปรับ
ตรงนี้เราก็จะเกิดอาการเช่นว่าเคยปวดหัวมันก็จะหายไปเคยเมื่อยบางส่วนมันก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าปรับโครงสร้างด้วยการทำสมาธิดังที่หลายท่านมีประสบการณ์เช่นว่าทำสมาธิแล้วเคยปวดเคยเมื่อยมันก็จะหายไปนั่นก็คือการเข้าไปปรับโครงสร้างนั่นเองร่างกายที่ตั้งตรงไปเครื่องบ่งบอกว่าการดำรงสติเป็นไปอย่างมั่นคงซึ่งถูกกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าตั้งกายตรงดำรงสติมั่นแต่เมื่อกายตรงสติก็มั่นตรงนี้สังเกตเห็นได้ถ้ากายไม่ตรงสติก็จะไม่มั่นพอสติไม่มั่นกายก็จะห่อเหี่ยวไม่ตรงไม่สง่าไม่สมาร์ทอันนี้ตอนแรกแม้กายจะตรงแค่ไหนก็ตามเมื่อฝึกปฏิบัติในระดับหนึ่งสติที่เข้มแข็งมั่นคงขึ้นจะเข้าไปปรับโครงสร้างเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายขยับขยื่นเองกระดูกเส้นเอ็นจะขยับขยื่นเองหากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องตกใจให้เป็นไปอย่างนั้นจะเป็นผลดีมากก็คือเมื่อจิตสงบดีการปรับโครงสร้างภายในก็จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะต้องทำสมาธิจนสงบมากขึ้นรำงับมากขึ้นสติตั้งมั่นมากขึ้นต่อไปมาดูที่ท่านพูดถึงลมหายใจบ้างเมื่อเรามีสติมั่นคงที่จะเริ่มไม่รับรู้กายเพราะสติละเอียดมากขึ้นจะเข้าไปรับรู้ลมหายใจซึ่งละเอียดมากกว่ากายการที่สติระลึกลมหายใจควรปล่อยให้สติรับรู้ลมโดยตัวเองไม่ใช่เราที่เข้าไปรับรู้ก็คือให้รู้โดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องผลักไม่ต้องบีบนั่นเองเรื่องการรับรู้ลมหายใจไม่ใช่เรื่องที่พระอาจารย์จะสอนแต่จะสอนเพียงการนั่งให้มีสติอยู่กับกายเพราะหากไม่พยายามสร้างสติให้อยู่กับกายเราจะจดจ่ออยู่ที่ลมซึ่งจะไม่ได้รู้ลมด้วยสติแต่เป็นเพียงการรู้ลมด้วยเจตนาที่อยากจะรู้ฉะนั้นต้องฝึกสติเพิ่มขึ้นประเด็นนี้ก็คือการนั่งเฝ้าดูที่หลวงพ่อพุทธาสบอกติดตามแล้วก็เฝ้าดูติดตามเฝ้าดูตามดูตามรู้ตามเห็นติดตามเฝ้าดูสร้างนิมิตนิมิตก็คือที่จับหรือที่ยึดที่ปรากฏอย่างมั่นคงนั่นเองเครื่องหมายเช่นว่าอยู่กับลมก็ได้นิมิตอยู่ที่ลมหรือว่าจะไปอยู่ที่กายคตาสติอย่างที่คุยกันก็ไปอยู่ได้เมื่อสติมั่นคงแล้วจะเคลื่อนไปรับรู้ลมการรู้ลมนั้นเป็นขั้นตอนที่4ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอนาปานสติหากจะต้องทำอนาปานสติให้ดีขึ้นต้องฝึกสติให้อยู่กับกายอย่างนี้ให้ได้ก่อนจึงจะทำให้อนาปานสติเป็นไปได้โดยง่ายเพราะเป็นการรับรู้สิ่งละเอียดยิ่งขึ้นด้วยตัวสติเองเนี่ยอาตมาก็นำงานของอาจารย์ต้นนะในส่วนแห่งการเจริญสติหรือในส่วนแห่งวิธีการทำสมาธิโดยใช้สมาธิทั้งสมาธิและสติจะมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าตามคำบรรยายทั้งหมดก็เป็นเรื่องเน้นไปที่กายคตาสติแล้วก็ไปที่จิตานุปัสสนาหน่อยนึงก็บอกว่าปล่อยใจให้รู้ไปตามปกติไม่ต้องบังคับไม่ต้องผลักไสไม่ต้องบัญชานี่ก็เรียกว่าเรื่องของการรู้ก็ดังที่อาจารย์โกวิทเขมานันโทท่านบอก
รู้ตรงตรงรู้ซื่อซื่อนั่นเองรู้แจ้งท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งคือจริงโดยไม่ต้องไปจินตนาการระลึกถึงก็ปรากฏขึ้นมาเลยเรารู้แจ้งโดยไม่ต้องมีจินตนาการโดยประการใดๆก็เหมือนกับเรากินข้าวก็คือกินจริงแล้วก็รู้สึกอร่อยจริงหรือไม่อร่อยจริงคือเป็นเน้นการรู้จริงรู้แจ้งพอรู้จริงแล้วก็จะรู้แจ้งไม่ว่าจะเป็นรู้จริงรู้แจ้งของไตรลักษณ์หรือรู้แจ้งซึ่งวัตถุพยานหรืออารมณ์นั้นๆก็เท่ากับเป็นการรู้แจ้งนั่นเองถ้ามาดูกรอบนี้ก็ยังอยู่ในอานาปานสติบ้างแล้วก็ยังอยู่ในสติปัฏฐาน4บ้างซึ่งก็อยู่ในกรอบแต่ท่านอธิบายด้วยเทคนิคด้วยเป็นเทคนิคของท่านหรือเป็นความรู้ความเข้าใจของท่านที่ผ่านมาจากประสบการณ์การปฏิบัติแค่สิ่งที่ท่านเล่ามานี้อาตมาก็เข้าใจได้ง่ายเพราะนิยมปฏิบัติแบบนี้เช่นเดียวกันคือไม่ติดสูตรใหญ่ๆอะไรแต่โดยสรุปแล้วก็คือดูสภาวธรรมที่ปรากฏรับรู้ดูเห็นปล่อยวางดูสภาวธรรมนั้นเป็นหลักทีนี้เมื่อปฏิบัติธรรมมีแค่นี้ใครๆก็ทำได้เจริญสมาธิตรงไหนก็ได้เจริญสติตรงไหนก็ได้นี่ก็คือเรื่องสำคัญที่นำมาพูดคุยในวันนี้โยมเป็นศรีภักดีไทยเนาะท่านสุดท้ายนั้นรายการธรรมะหลังบิณฑบาตก็คงจะยุติลงเพียงแค่นี้ขอท่านสาธุชนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจภายต้นใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ